เออสวัสดีครับเข้ามารับเงินนะครับสวัสดีครับเงินขาอะไรถ้าคือใครผมมาส่งมอเตอร์ไซค์ใหม่นะครับได้จอดไว้แล้วก็เอาไปสิมาเพื่อเสนอตั๋วหรือไงไม่ครับผมมาเอาค่ารถครับเท่าไรล่ะ170,000ครับใครมันจะขับรถแพงอะไรขนาดนั้นกันเนี่ยใครเป็นคนสร้างเนี่ยคุณครับนี่เลยในอินวอยซ์นี่ชื่อคนสั่งคือคุณถากูลแล้วเขาให้ผมมาส่งที่นี่นะครับใครมันสั่งมอเตอร์ไซค์แพงขนาดนั้นกันเนี่ยนี่ใครกันเนี่ยฮะปู่ลานปู่ชาญครับแม่แกสองคนเป็นบ้าหรือไงใครกันให้แกซื้อรถแพงแบบนั้นกันเนี่ยฮะสับสนหรือเปล่าเราไม่ได้สั่งอะไรเลยครับลองถามมิทิเรสดูเขาน่าจะสั่งอะไรมาเฮ้ยปรียอมไปเรียกมิทิเรสมาเร็วเข้าได้เลยครับย่าสวัสดีค่ะทุกคนดิฉันเดี๋ยวนะเมื่อกี้จะให้เรียกใครนะมิทิเรสนี่ใครเหรอก็คือหลานคนโตของยายแก่น่ะแต่เขาแต่งงานแล้วนะนั่นน่ะปริยมถากูลเป็นหลานคนรองยังไม่แต่งงานด้วยหรอเขายังไม่แต่งงานแล้วก็หน้าหล่อด้วยหากว่าฉันเนี่ยยั่วยวนเขาได้ฉันจะได้เป็นสะใภ้มาดามแต่อย่าลืมนะว่าย่าเขาถือปืนไว้ย่าครับมิทิเรสไม่รับสายครับงั้นก็จ่ายเข้าไปก่อนแล้วกันแล้วค่อยคุยกับมิทิเรสทีหลังนะไม่งั้นเขาเสียเวลาแย่เลยย่าไม่จ่ายเงินขนาดนั้นหรอกนะคิดว่าย่าบ้าหรือไงจะซื้อหมอใส่ถูกๆไม่ได้เลยย่าเนี่ยเคยดูทีวีมันไม่แพงขนาดนั้นนะแล้วไหนอ่ะใครมันสั่งมาฮะทำไมมันแพงขนาดนั้นมันทำมาจากทองหรือไงกันล่ะเนี่ยคือว่าผมไม่รู้เรื่องรถมอเตอร์ไซค์นั่นเลยนะครับนี่บอกหน่อยสิ500 ซีซีนี่มันอะไรเหรอคือว่าภายใน10 วินาทีมันได้เครื่องได้110เลยไหมแล้วบอกเลยว่าโชคเนี่ยนิ่มมากนั่งเนี่ยเหมือนขี่พรมเลยสบายมากย่าก็จะยอมนะบอกเลยว่ามันนิ่มมากถนนลูกรังเนี่ยมันทำให้เรามึนหัวได้นะครับแล้วผมอยากจะบอกนะมันมีความเท่มากนะครับย่าเอาจริงๆเนี่ยการซื้อรถมอเตอร์ไซค์ถูกๆเนี่ยมันไม่ดีเลยนะครับเราต้องรักษาหน้าตาบ้านเราสิถ้าเราขับมาเนี่ยบอกได้เลยมีแต่คนมองเราเพราะว่ามันเท่มันสวยมันคูลสุดๆเลยนะครับย่างั้นเหมือนแกจะรู้ดีเรื่องมอเตอร์ไซค์นั่นเองย่าดูทีวีเป็นคนเดียวหรือไงผมก็ดูทีวีนะนี่ฟังนะไปจากที่นี่ซะเอามอเตอร์ไซค์กลับไปด้วยเราไม่เอาดิบ้านี่ขี้งกจังเลยอ่ะอย่าไปสนเลยบอกมาเรื่องพ่อหนุ่มนี่นะปรียอมมาเหรอขี้หลีจะตายจริงเหรอใช่เขาดังมากในหมู่สาวๆเขาว่าเราออกบินแล้วนะครับเราเอากลับไปไม่ได้หรอกไม่งั้นผมตกงานเขาเนี่ยจีบสาวมามากกว่าใครในเมืองนี้เลยแล้วนะเป็นเสือผู้หญิงอ่ะแฟนเยอะด้วยรู้เปล่าทำไมไม่ขอย่าก่อนล่ะฮะบอกมาโอ้แสดงว่าเราก็เหมือนกันเลยนะสิคือว่ารถมอเตอร์ไซค์มันขายไปแล้วก็ต้องจ่ายมานะครับหมายความว่าอย่างไงฮะอย่ามาสั่งฉันถ้าเธอสั่งฉันจะปิดร้านเธอเลยเข้าใจไหมไปไปยอมไปยอมไปยอมจะจะทำยังไงมาลองดีกับฉันเนี่ยพระเจ้าโอ้ขอโทษจริงๆครับขอโทษครับครับนี่คนนี้แหละครับเข้าไปที่โชว์รูมผมเขาให้ผม100 รูปีบอกว่าให้ผมมารถมาส่งที่นี่เขาบอกว่าที่นี่จะจ่ายเงินให้ผมได้ผมก็เลยมาส่งนะครับว่าแล้วเชียวแกน่ะสิที่อยู่เบื้องหลังครับผมบอกย่าแล้วไงผมก็แค่หยอกย่าไปงั้นแหละอย่าโกรธเลยนะการแกล้งเซลแมนคนนี้มันสนุกจริงๆเลยมานี่ฟังผมนะอย่าทรมานเขาเลยเข
ขาอุตส่าห์มาตั้งสองคนยืนตั้งนานแล้วด้วยกลัวย่าแย่แล้วครับเนี่ยผมว่าให้เงินเข้าไปแล้วก็ให้เข้าไปเถอะคิดว่าเงินแกหรือไงก็ทำนองนั้นแหละครับมันก็เหมือนกันแหละแกหลอกเขาได้นะแต่ไม่ใช่ย่าเอารถกลับไปซะฉันไม่ซื้อมอเตอร์ไซค์หรืออะไรหรอกนะย่านี่ใจดีจังเลยสาวสาวแห่งเมกุสารามอาจตกหลุมพรางแกนะแต่ย่าไม่ยอมย่าเอาเงินให้เขาไม่งั้นผมขโมยนะงั้นก็ลองดูจริงเหรองั้นก็ได้เลยย่าดูนะผมจะเอาเงินไปแล้วนะจริงดินี่นะนี่นะพอแล้วแค่นั้นโอ้ยโอ้โหย่าย่าปืนมีลูกนะครับอย่ายิงนะไม่ยิงจะพกปืนทำไมย่าจะยิงหลานตัวเองเหรอยิงหลานตัวเองไม่เห็นเป็นไรจะได้ประหยัดเงินลูกชายของย่าย่าเป็นบ้านถากูลนะย่ายิงใครจากข้างหลังไม่ได้นะดิป้านี่ไร้การมากเลยแกมันเป็นหลานไม่ดีย่านั่นแหละแกคือโจรย่าก็ร้ายเหมือนกันอ่ะหุบปากนะยายนี่น่ะแก่แล้วเมื่อสันเง็กๆขนาดนั้นคิดว่าจะยิงเป็นเหรอเอาไปเอาไปเอาเงินไปเลยครับอย่าเสียงดังนะวิ่งไปแล้วก็ไม่ต้องหยุดหรอกไปเลยไปเลยไปแล้วได้เงินแล้วเอาล่ะจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วมอเตอร์ไซค์เป็นของผมแล้วล่ะไม่ขับรถเล่นกันดีกว่าโอ้โหอย่าเราบ้าไปแล้วหนีกันเถอะหนีใช่มาจริงๆด้วยย่าแกแต่ย่ายังยิงเป็นนะถือว่าแกโชคดีแล้วที่ย่าไม่เล็งหัวของแกตั้งใจยิงข้าหูเพื่อทำให้แกกลัวมันก็แค่นั้นเองนี่ขนาดไม่ได้เอาจริงนี่ยิงหลานตัวเองเลยนะไฟรักแดนเถื่อนเสาร์อาทิตย์เวลา 1:50 น.